สวัสดีครับวันนี้มาชมหน้าจอ Android ตรงรุ่นอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณเทพครับสวัสดีครับคุณวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่รุ่นไหนครับคุณเทพ Mazda 3ครับนี่ครับกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นสุดล้ำของเราครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยสเปคแรม4ร้อม64 CPU 8คอเลยครับนี่ครับมาดูกันเลยครับมาพร้อมเฟรมหน้ากากสวยงามเลยนะตัวนี้นะโอ้โหและที่สำคัญครับรองรับการเล่น YouTube Netflix TV ออนไลน์ครบเลยนะคุณเทพใช่ครับในโชว์หน่อยครับได้เลยครับนี่ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกรับชมมากมายครับเดี๋ยวเราลองไปรับชมสักอันนึงครับทัชสกรีนลื่นไหลเลยครับนี่ครับลื่นปื๊ดครับหน้าจอใหญ่ขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้ใช่ครับ YouTube ครับภาพคมชัดสีสดใสครับโอ้โหสวยไหมคุณเทพจอสวยมากเลยครับที่สำคัญเนี่ยมันเรียบเนียนไปกับคอนโซลเลยโอ้โหดีครับ Android ตรงรุ่นของเราครับดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วยังใช้งานเลยดิครับได้นะครับเดี๋ยวลองไปใช้งานอย่างแอปอื่นกันบ้างนะครับนี่ Google Map ครับแผนที่นำทางนะครับคุณเทพใช่ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับหรือยังมีระบบ PIP ด้วยครับ Picture in Picture ครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับนี่ครับระบบ PIP ครับ Picture in Picture ครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับเพลินทุกการเดินทางนะคุณเทพใช่ครับยังไม่พอคันนี้ยังมีไฮไลท์อีกนะคุณเทพใช่ครับคันนี้มีติดจูเนอร์ด้วยนะครับไหนโชว์หน่อยครับเป็นดิจิตอลทีวีของ Asuka ครับทีวีสดครับไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะก็ของเงินไปสร้างร้านจะขายเงินเข้าไปจะไปสร้างร้านดิจิตอลทีวีครับก็ของเงินอีกเป็น100ล้านอีกไม่พัดข่าวสารบันเทิงครับเป็น100ล้าน70ตารางวาเนี่ยเปล่าครับไปดูกล้องมองหลังครับก็ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยปุ๊บภาพตัดออโต้ครับมีเส้นด้วยนะคุณเทพใช่ครับสะดวกสบายเลยนะใช่ไม่มีชนหลังแน่นอนครับต้องมีแล้วครับจอตรงรุ่นครับคันนี้ครับเป็นรถ Mazda 3ครับแต่จริงๆเราติดได้ทุกรุ่นนะแทบใช่ครับโอเคครับท่านที่สนใจงานตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ